Grow it up. Start twerking like Molly. Oh yeah. Twerking like Molly. Don't pop it like Molly.โอเคครับและนี่ก็จะเป็นการเทสต์เอาต์พุตนะครับโดยที่เราจะสั่งงานจากหน้าจอแสดงผลนะครับแล้วก็ให้รีเลย์มันติดนะครับอันดับแรกเราจะเริ่มที่ดีสูงก่อนนะครับเราสั่งเป็นออนปุ๊บนะครับรีเลย์ติดนะครับถ้าหากว่ารีเลย์ติดนะครับมันดังแจ๊ะเมื่อกี้นะครับก็เราเช็คว่ามันช็อตจริงหรือเปล่านะครับผมก็มันจะดังตี๊ดนะฮะไอเสียงนี้ก็คือแปลว่ามันช็อตจริงนะครับโอเคแล้วเราก็จะทำแพทเทิร์นนี้ต่อไปนิดนึงครับให้สัญญาณได้นะครับไปช่องต่อไปเลยต่อไปเอาเลยต่อไปโอเคต่อไปครับต่อไปเลยโอเคครับผมช่องสุดท้ายโอเคปิดได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับการเทสต์เอาต์พุตก็มีเท่านี้ครับโอเคครับแล้วนี่เราก็มาเทสต์ต่อในส่วนของอินพุตนะครับก็สังเกตที่มอนิเตอร์นะครับลองเสียบ DI 0นะครับพอดี I 0มีการทริกของสวิตช์ขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่ามันออนนะครับอันอื่นต่อเลยครับครับไล่ไปเรื่อยๆเลยครับ D 2ทำงานนะครับต่อครับ D 3ทำงาน D 4ทำงาน D 5ทำงาน D 6ทำงานครับ D 7ทำงาน D 8ทำงานครับ D 9ทำงาน D 10ทำงานครับD11 ทำงาน D12 ทำงาน D13 ทำงานครับ D14 ทำงาน D15 ทำงาน D16 ทำงาน D17 ทำงาน D18 ทำงานครับ D19 ทำงาน D20 ทำงานครับ D21 ทำงาน D22 ทำงานครับ D23 ทำงานครับต่อมาก็จะมาดูที่อินเทอร์ลับเลยนะครับในส่วนของอินเทอร์ลับก็จะมีการเทสเช่นเดียวกันครับอินเทอร์ลับเนี่ยจะเช็คการเปลี่ยนแปลงได้นะครับอินเทอร์ลับ4ทำงานครับอินเทอร์ลับ3ทำงานครับอินเทอร์ลับ2ทำงานอินเทอร์ลับ1ทำงานครับอินเทอร์ลับ0ทำงานครับเหลืออินเทอร์ลับ5ครับช่องเดียวอินเทอร์ลับ5ทำงานครับโอเคครับสำหรับส่วน input แล้วก็ external interrupt ก็มีประมาณเท่านี้ครับโอเคครับและนี่ก็เป็นการเทสภาค ADC นะครับโดยที่เราจะเริ่มจาก ADC 0ก่อนนะครับ ADC 0นะครับตอนนี้เป็นค่าต่ำสุดนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นครับจะเห็นได้ว่าพอโวลูมหมุนไปนะครับค่าก็เปลี่ยนแปลงก็ตอนนี้สุดแล้วนะครับโอเคต่อมานะครับเราก็จะมาที่ช่อง ADC 1นะครับโอเคที่ช่อง ADC 1นะครับก็เริ่มหมุนขึ้นได้เลยครับนะครับเรียกว่ามันจากลดต่ำแล้วก็ไปขึ้นนะครับตามการหมุนของวอลุ่มนะครับโอเคครับผ่านครับต่อมา ADC 2ครับADC 2ครับตอนนี้มันแม็กอยู่นะครับก็ลดลงมาครับเหมือนอีกครั้งหนึ่ง ADC 2ครับก็ใช้ได้ครับต่อมา ADC 3ได้ครับโอเค ADC 3ใช้ได้ครับ ADC 4ครับ ADC 4ครับค่อยๆลดลงครับโอเคครับต่อมา ADC 5ครับโอเค ADC 5เริ่มเป็น0ครับแล้วก็เพิ่มขึ้นครับโอเค ADC 5ใช้ได้ครับ ADC 6ครับค่อยๆลดลงนะครับ ADC 6โอเคต่อมา ADC สุดท้ายครับ ADC 7ครับ
ลดลงครับก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นครับโอเคครับใช้ได้ครับโอเคครับแล้วก็ตอนนี้มาส่วนของการเทส PWM กันแล้วนะครับโอเคครับเริ่มเลยครับตอนแรกนะครับก็จะดูก่อนว่า PWM นะครับมันอยู่ตรงส่วนนี้นะครับผมนี่ครัทบี่นิ้วสัมผัสนะครับโอเคทีนี้เราก็ต่อสายสีเหลืองออกมานะครับแล้วเราก็เอาออสซิลสโคปวัดนะครับตอนนี้ duty cycle คือศูนย์อยู่นะครับผมอันนี้ได้ระดับนะครับเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงของ duty cycle อย่างชัดนะครับผมเพิ่มลงนะครับแล้วก็ลดลงอย่างนี้นะครับโอเคครับต่อมา PWM 1นะครับครับ PWM 2นะครับ PWM 2นะครับเรียบร้อยนะครับ PWM 3นะครับโอเคครับ PWM 4นะครับโอเคครับ PWM 5เลยครับโอเคครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับสำหรับ PWM นะครับผมโอเคครับและนี่ก็มาถึงพาร์ทสุดท้ายของเรานะครับก็คือพาร์ทของ LCD นั่นเองนะครับโดยนะครับผมเขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับให้พิมพ์นะครับต่างๆนะครับเช่น hello นะครับอันที่สองให้ขึ้นนี่นะครับ hello world แล้วก็ PESR นะครับแล้วก็นี้ครับแล้วกดอัปเดตครับปุ๊บคำตรงนั้นก็จะขึ้นมานะครับผมสำหรับการเทส LCD ก็เดี๋ยวอีกนิดนึงครับก็ตรงนี้ครับแล้วก็อีกทีนะครับกดปุ๊บมันก็จะขึ้นดังภาพที่เห็นนะครับผมสำหรับการเทส LCD ก็มีประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับ